ดราม่าเดือดแล้วกระติบโผล่เมนแน็กเก๋ไก๋มีสะดุ้งทั้งโซเชียลแห่กดจะหมื่นไลค์ลั่นตัวแทนครึ่งประเทศไปอีกดราม่าจนได้ว้าวุ่นเดือดแล้วงานนี้กระติบโผล่คอมเมนต์แน็กเก๋ไก๋มีสะดุ้งทั้งโซเชียลแห่กดจะหมื่นไลค์เรียกว่าไม่ต้องว้าวุ่นอีกต่อไปลบภาพแน็กชาลีหรือแน็กแฟนฉันตลกโปกฮาหลังเปิดใจคบหาและกับความสัมพันธ์หวานหยดนี้กับนางเอกช่อง3ป้ายแดงเก๋ไก๋ณัฐธิชานามวงศ์หรือยูทูบเบอร์สาวคนดังที่เจ้าตัวโพสต์คลิปเล่นเปียโนอวยพรวันเกิดหวานใจแคปชั่นว่าขอให้เก๋มีความสุขมากๆครับขอให้ทุกๆวันมีแต่สิ่งดีๆเจอแต่สิ่งดีๆขอให้มีแต่คนรักเยอะๆแบบนี้ตลอดไปด้านเก๋ไก๋ก็เข้ามาคอมเมนต์ซึ้งด้วยว่ามืออ่อขอบคุณสำหรับทุกๆคำอวยพรเลยนะคะพี่ๆเพื่อนๆแฟนๆ 55,555 แต่งานนี้มีคอมเมนต์ที่ทำเอาพีคทั้งโซเชียลเมื่อสาวกระติบชวันกรเข้ามาร่วมอวยพรวันเกิดให้เก๋ไก๋พร้อมทั้งบอกด้วยว่าดูดีกว่าอีกคู่เยอะอีโมจิหัวใจฮีบีดีกะทำเอามีคนเข้ามาแห่กดไลค์คอมเมนต์ของสาวกระติบกันกว่า 8,000 ไลค์แล้วพร้อมทั้งแห่คอมเมนต์กันหลายร้อยคอมเมนต์เลยทีเดียวบ้างก็บอกโดนใจชอบทั้งนี้ก็กลายเป็นดราม่าเดือดขึ้นมาจนได้เมื่อมีคนไม่พอใจเข้ามาคอมเมนต์ทำนองอวยพรวันเกิดทำไมต้องไปแซะใครพร้อมทั้งต่อว่ากระติบอไม่มีวุฒิภาวะขณะที่ก็มีคนเข้ามาโต้ตอบกันไปมาว่าเขายังไม่ได้บอกว่าใครทำไมต้องดิ้นด้วยดูยอดไลค์แล้วเลิศมากตัวแทนครึ่งประเทศเป็นต้นศรีสุวรรณจ่อยื่นมท.1จี้สอบปมสอหัวประมูล CCTV พื้นที่5จชต.งบประมาณ965ล้านศรีสุวรรณพบพิรุธจ่อยยื่นหลักฐานมท.1จี้สอบปมสอหัวประมูลระบบเครือข่าย CCTV พื้นที่5จังหวัดชายแดนใต้งบประมาณ965ล้านพิสูจน์น้ำยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้ายแดงสั่งตรวจสอบได้หรือไม่วันที่6กันยายน66นายศรีสุวรรณจรรยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินกล่าวว่าตนจะเดินทางไปยื่นเอกสารหลักฐานถึงนายอนุทินชาญวีรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ในวันพฤหัสที่วันที่7กันยายน66เวลา10นาฬิกาที่กระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงระบบเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV 5จังหวัดชายแดนภาคใต้มูลค่า965ล้านบาทที่มีพิรุธว่าอาจล็อกสเปคและหัวประมูลหรือไม่ซึ่งโครงการดังกล่าวกระทรวงมหาดไทยได้งบประมาณมาดำเนินการ965,14,000 บาทเพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เดิมที่มีอยู่แล้วใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ทันสมัยมากขึ้นแต่ปรากฏว่ามีที่ปรึกษาลับๆคนหนึ่งในกระทรวงมีการวิ่งล็อบบี้แก้ไข TOR เพื่อเปิดช่องให้บริษัทที่ใกล้ชิดกับผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงให้ได้งานนี้โดยการจัดทำ TOR จัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าวมีข้อพิรุธเป็นจำนวนมากซึ่งล้วนมีลักษณะที่อาจส่อไปในทางทุจริตมากมายนายศรีสุวรรณกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวองค์กรรักชาติรักแผ่นดินเคยนำความร้องเรียนไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วเกือบ1เดือนที่ผ่านมาแต่ไม่มีความคืบหน้าไม่มีการตั้งกรรมการสอบแต่อย่างใดอันชี้ให้เห็นข้อพิรุธที่มีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นดังนั้นองค์กรรักชาติรักแผ่นดินจึงไม่อาจปล่อยให้มีการนำเงินแผ่นดินมาใช้เพื่อสร้างความร่ำรวยให้กับคนบางกลุ่มได้จึงนำข้อพิรุธที่จับผิดได้21ข้อมายื่นให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนใหม่เพื่อพิสูจน์ว่ารัฐมนตรีมหาดไทยคนใหม่มีน้ำยาที่จะสั่งให้มีการตรวจสอบและระงับการดำเนินการดังกล่าวได้หรือไม่
หมอชนน่านสุดปีติเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณเผยในหลวงทรงชมเศรษฐาเป็นคนเก่งหมอชนน่านสุดปีติเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณเผยในหลวงทรงชมเศรษฐาเป็นคนเก่งลั่นจะทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประเทศชาติและประชาชนวันที่5กันยายน2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าครั้งนี้เป็นการเข้าถวายสัตย์เป็นครั้งที่สองของตนต้องเรียนด้วยความเคารพว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปฏิสันถารที่ทำให้คณะรัฐมนตรีมีกำลังใจอย่างมากทรงมีพระราชกระแสตรัสให้กำลังใจหลังจากถวายสัตย์เสร็จสิ้นพระองค์ได้ทรงเดินเข้ามาหานายกรัฐมนตรีด้วยพระพักที่ยิ้มแย้มพูดให้กำลังใจท่านนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะทำหน้าที่ได้ดีพระองค์ท่านยังทรงชมนายกรัฐมนตรีว่าเชื่อมั่นว่าเป็นคนเก่งอยู่แล้วและทรงมีพระสวนเราเองก็มีความปีติตามที่เราได้ถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประเทศชาติและบ้านเมืองและปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทุกประการสำหรับแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงสาธารณสุขหลังจากนี้ตนมั่นใจในการทำงานเพราะนายเศรษฐาทวีสินมอบนโยบายชัดเจนว่าเราคือรัฐบาลของประชาชนเราคำนึงถึงประชาชนและประเทศชาติเป็นหลักดังนั้นกลไกในการบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงสาธารณสุขอะไรที่ยึดโยงกับประชาชนดีอยู่แล้วเราก็ทำต่อไปอะไรที่ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองของประชาชนได้ดีขึ้นก็ต้องดำเนินการดังนั้นเข็มจึงมุ่งอยู่ที่ประชาชนทั้งสุขภาวะร่างกายจิตใจรวมถึงสติปัญญาส่วนที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขนั้นถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะกระทรวงสาธารณสุขมีความเกี่ยวข้องกับทุกกระทรวงโดยเฉพาะในช่วงแรกที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของกระทรวงเพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลเราตั้งใจมุ่งมั่นที่จะใช้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่รวมถึงต้องวางโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบไอทีจึงต้องอาศัยความร่วมมือของทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องThank you.